สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการหนี้แผ่นดินสุขภาพดีกับพรีมาเราพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ผมวารินสัจเดลครับเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพสัปดาห์ละครั้งนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเชื้อโรคที่หลายๆคนคงคิดว่าไม่มีในสังคมไทยแล้วเป็นเรื่องไกลตัวสังคมที่เจริญแล้วคงจะไม่เป็นโรคนี้นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับว่าเชื้อนี้เนี่ยมันติดต่อกันได้ง่ายถึงขนาดว่าอยู่ในห้องที่ติดแอร์หายใจรดกันก็สามารถที่จะติดต่อกันได้แล้วนะครับนี่คือวัณโรคหรือว่าโรคที่ติดต่อกันทางระบบทางเดินหายใจเนี่ยนะครับวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากประธานกรรมการทุนวิจัยวัณโรคดื้อยาจากสิริราชมูลนิธินะครับนายแพทย์มนูนลีชเวงบงท่านเป็นประธานกรรมการทุนวิจัยวัณโรคดื้อยาสิริราชมูลนิธิในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นะครับมาทำความเข้าใจกันใหม่ว่าวัณโรคนั้นมีระดับความรุนแรงแตกต่างกันอย่างไรแล้วที่ว่าเป็นโรคที่เฉยแล้วสังคมที่เจริญไม่เป็นแล้วนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดหรือเปล่านะครับนายแพทย์มนูนนั่งอยู่กับผมในรายการแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวารินครับครับเมื่อกี้ผมหลุดไปมีคำว่าวัณโรคแล้วก็มีวัณโรคดื้อยาแต่ว่าสองคำนี้คงไม่เหมือนกันใช่ไหมครับก็วัณโรคดื้อยาก็เป็นวัณโรคชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันดื้อกับไอ้ยามาตรฐานนะครับต้องใช้ยาที่มันแพงขึ้นแล้วก็ราคาแพงขึ้นแล้วก็มีผลข้างเคียงเยอะมากขึ้นใช้เวลานานกว่าถึงจะรักษาได้ครับวัณโรคเป็นโรคที่จะหายไปจากสังคมไทยแล้วหรือยังครับผมไม่เคยหายนะครับเพียงแต่ว่ามันสงบนิ่งแล้วเราก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับมันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันกำลังเพิ่มขึ้นซะด้วยซ้ำนะเพิ่มขึ้นอย่างเดียวไม่พอมันยังมีการพัฒนาตัวมันเองเกิดวัณโรคดื้อยาครับนะฮะมันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะวัณโรคเนี่ยเป็นโรคที่ติดต่อทางระบบทางเดินหายใจวัณโรคก็เป็นเชื้อโรคชนิดหนึ่งเรียกว่าไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์โคโลซิสจริงๆเราก็รู้จักโรคนี้มาเกือบ129ปีเลยนะครับ TB ที่เขาเรียกกันนะครับ129ปีเรารู้ว่ามันเป็นเชื้อนี้นะครับแล้วก็รู้ว่ามันแพร่กระจายอย่างไรนะครับโดยการมันแพร่กระจายออกทางหายใจนะครับแต่ว่าไม่จำเป็นต้องหายใจรดกันเหมือนกับเชื้อไข้หวัดใหญ่ไม่จำเป็นนะครับมันเชื้อมันจะออกมาจากลมหายใจเป็นรูปละอองฝอยและเมื่อน้ำในละอองฝอยนั้นระเหยออกไปก็เหลือจะเป็นเชื้อวัณโรคอย่างเดียวมันจะล่องลอยอยู่ในอากาศไม่ตกกับพื้นลอยไปเรื่อยสามารถจะลอยได้เป็นกิโลเมตรท้องนั้นไม่หายหรอกครับถ้าอย่างนั้นก็คือคงยังอยู่ในสังคมคงอยู่ทั่วโลกใช่ครับเพราะว่าใครทุกคนต้องหายใจเพราะนั้นใครที่โชคร้ายหายใจเอาเชื้อโรคนี้เข้าไปพอเข้ามาในตัวเราก็จะเริ่มรับเชื้อแล้วนะครับโอ้โหแล้วในเมืองไทยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้คือในเมืองไทยเนี่ยเราจะมีผู้ติดเชื้อวัณโรครายใหม่ปีละประมาณ 900,000 คนนี่ไม่น้อย90,000 คนขอโทษที 90,000 คนนะครับแต่ว่าถ้ารวมกับรายเก่าด้วยแล้วก็ทุกปีเราจะมีประมาณ 120,000 คนนะครับครับแล้วก็เสียชีวิตประมาณปีละ 12,000 คนโอ้โหนะครับฮะก็เป็นตัวเลขที่คือเป็นโรคที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้ใช่ครับแล้วเราเป็นประเทศที่อันดับ18ของโลกนะครับครับว่ามีการติดเชื้อสูงอันดับที่18ครับครับมันรักษาหายขาดไหมฮะคือถ้าเป็นชนิดที่ไม่ดื้อยานะครับการรักษาด้วยสูตรยามาตรฐานนะครับใช้ยา4ขนาน2เดือนแล้วใช้ยา2ขนานอีก4เดือนเนี่ยสามารถจะรักษาให้หายขาดได้เกือบ99นะครับถ้าคนไข้เก็บ 1% ไว้ให้ใครบางคนกินยาบ้างไม่กินยาบ้างอะไรพวกนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นชนิดที่ดื้อยานะปัจจุบันเนี่ยมันก็มีแต่ดื้อยาแต่1ขนานดื้อยาหลายขนานและก็ดื้อยาเกือบทุกขนานภาษาอังกฤษเรียกว่า extensively drug resistant นะพวกนี้โอกาสเสียชีวิตร้อยหนึ่งเกือบ40แล้วนะครับเดือนนี้ครับครับจุดกำเนิดของโรคนี้ในประเทศไทยฮะอาจารย์บอกว่ามัน129ปีแล้วใช่ไหมฮะมันเข้ามาในประเทศไทยยังไงคือผมเชื่อว่ามันน่าจะมาจากชาวยุโรปนะครับเพราะว่าอย่างในประเทศอังกฤษเมืองอากาศหนาวเหรอใช่ครับโรคเมืองหนาวเหรอครับคือในศตวรรษที่แล้วนะครับในประเทศอังกฤษเนี่ยร้อยละ20นะครับของคนในอังกฤษเนี่ยผู้ใหญ่ในอังกฤษเสียชีวิตจากวัณโรคนะครับแต่เนื่องจากว่าการไม่มีการรักษาร่างกายก็สร้างภูมิต้านทานดีแล้วพวกนี้น่าจะเดินทางเข้ามา
นะมาประเทศต่างๆทั่วโลกแล้วเอาเชื้อมาปล่อยให้ประเทศต่างๆเรานี่ไม่เคยเจอเชื้อก่อนพอเรารับเชื้อเข้าไปเสียชีวิตนะครับถ้าไม่มีการรักษาเนี่ยครึ่งหนึ่งเสียชีวิตภายใน5ปีครับนะครับอาการมันเป็นยังไงครับอาการที่มันเข้าทางปอดใช่ไหมมันก็จะมีอาการเชื้อที่อาจารย์บอกว่ามันตกอยู่พอไอละอองน้ำระเหยไปแล้วนี่นะฮะมันไม่ตกมันจะล่องลอยอยู่ไหนครับมันเข้าทางการหายใจหายใจอย่างเดียวมันไม่เข้าทางมือไม่เข้าทางมือไปโดนเชื้อแล้วก็ทานอาหารไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้องเลยหายใจเข้าไปอย่างเดียวล้วนๆเลยครับก็อยู่ที่ว่าเราเอาตัวเองไปเสี่ยงอยู่ในที่ที่มันมีซึ่งเราก็ไม่รู้อีกแต่ว่าถ้าเราอยู่ในที่กลางแจ้งเวลาเชื้อมันออกมามันโดนรังสีอุลตราไวโอเลตฆ่ามันแต่ถ้ามันอยู่ในห้องที่ติดแอร์มันมีชีวิตอยู่ได้เป็นวันคนเขาเดินออกไปแล้วคนที่ปล่อยเชื้อออกไปแล้วเชื้อก็ยังอยู่นี่ที่น่ากลัวคือในรถประจำทางที่ติดเครื่องปรับอากาศโอ้วันคนขึ้นเท่าไหร่ขึ้นลงเท่าไหร่ถ้ามีคนหนึ่งปล่อยเชื้อออกมาเชื้อก็หมุนเวียนอยู่ในรถคันนั้นกี่คนที่ขึ้นไปในรถได้รับเชื้อครับคือเราคิดว่าประมาณคนไทยประมาณ1ใน3ของประชากรได้รับเชื้อไปแล้วประมาณ20ล้านคนตอนนี้ทุกวันนี้นะครับแต่ว่าออกอาการไม่ออกอาการแต่ที่ป่วยจริงๆประมาณปีละ 90,000 คนครับแต่มีเชื้อแล้ว1ใน3 1ใน3ในตัวมันมีวิธีตรวจใช่ไหมครับว่ามีเชื้อหรือเปล่าก็คือเวลาไปตรวจร่างกายเขาก็จะตรวจเขาจะทำให้ tuberculin skin test ที่ฉีดยาเข้าไปที่ใต้แขนรู้ว่ามีปฏิกิริยาบวกนี่คนนี้รับเชื้อไปแล้วครับอาการเป็นยังไงครับอาการถ้าเข้าเชื้อทางปอดนะมันก็ทุกคนได้เข้าเชื้อทางปอดส่วนใหญ่มีไอไอต่อเนื่องเป็น2สัปดาห์แล้วก็ยังไม่หายหรือเป็นไข้หวัดธรรมดาอาทิตย์นี้ก็หายแล้ว2สัปดาห์ก็ไม่หายมีไข้นะครับเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะครับบางคนก็จะมีไอเป็นเลือดบางคนก็มีต่อมน้ำเหลืองที่คอโตแล้วถ้ามันเชื้อมันกระจายไปที่อื่นก็กระจายเข้าไปสมองนะครับก็อาจจะมีปวดหัวนะครับกระจายไปที่กระดูกก็ปวดที่กระดูกกระจายเข้าไปในท้องตับม้ามโตมีปวดท้องซีดอ่อนเพลียก็อาการมันไม่เฉพาะเจาะจงแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นไอเบื่ออาหารไข้น้ำหนักลดนะครับเหงื่อออกกลางคืนครับนี่คืออาการแล้วติดต่อกันหลายสัปดาห์ครับวิธีการรักษาครับการรักษานี่ก็มันต้องตรวจก่อนใช่ไหมครับนี่ก็มีวิวัฒนาการเหมือนกันต้องตรวจก่อนการตรวจใช่ครับเพราะว่าเราไม่ใช่บอกว่าอาการนี้ปุ๊บรักษาวันโรคเลยไม่ใช่ครับแล้วเอาเสมหะเข้ามาตรวจมาย้อมเชื้อดูถ้ามันติดสีแดงนะครับแล้วก็บอกนี่สงสัยว่าเป็นวันโรคไม่ใช่ 100% นะครับเพราะว่าวันโรคเทียมก็จะให้รูปร่างเหมือนกันเห็นเหมือนกันสีติดเชื้อเหมือนกันครับแล้วเราก็จริงๆแล้วมันต้องเอาไปเพาะเชื้อเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าเชื้อที่เป็นวัณโรคจริงหรือเปล่าแล้วก็ไวต่อยาตัวไหนนะครับดื้อต่อยาตัวไหนครับแล้วก็ต้องทำเอ็กซเรย์ปอดมันจะมีรูโพรงนะครับบนส่วนบนของปอดนะครับบางคนก็จะมีกระจายไปทั่วปอดแล้วก็ขึ้นอยู่ว่าคนนั้นติดเชื้อ HIV หรือเปล่าถ้าติดเชื้อ HIV เอ็กซเรย์ปอดอาจจะปกติก็ได้หรือไอ้รูโพรงอาจจะไม่มีก็ได้อาจจะมีน้ำในปอดมีต่อมน้ำเหลืองในขั้วปอดโตนะครับคือมันแล้วแต่ว่าคนนั้นเป็นมีร่างกายปกติก่อนหรือว่าติดเชื้อ HIV หรือเป็นเบาหวานอะไรก่อนเอามันไปเกี่ยวกับโรคอื่นได้ยังไงก็ถ้ามีโรคอื่นก็เขาจะภูมิต้านทานจะต่ำนะบางคนที่กินยาอย่างสเตียรอยเงี้ยหรือกินยากดภูมิเนี้ยอาการเขาจะป่วยเร็วจะติดเชื้อวัณโรคได้เร็วอย่างเงี้ยคือรับเชื้อมาจะป่วยเร็วจะป่วยเร็วครับครับทั้งคนที่เป็น HIV ซึ่งเป็นขั้นต้นของการเป็นโรคเอชนะครับแล้วก็เบาหวานก็ดีหรือว่ากินยากดภูมิกันตัวเองนะกินสเตียรอยกินยากดภูมิต่างๆครับในอดีตที่ผ่านมาการรักษาเป็นไงบ้างครับของวัณโรคในประเทศไทยก็เราก็ใช้สูตรมาตรฐานตามที่องค์การอนามัยโลกเขาแนะนำครับก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าใช้กินสูตรนั้นระยะ6เดือนก็สามารถรักษาให้หายขาดได้เกือบ99%นะครับอันนี้ทำให้คนชล่าใจนะครับไม่ได้คิดค้นยาใหม่เลยมา40ปีแล้วนะครับในขณะที่เชื้อมันก็พัฒนาไปเรื่อยนะครับเนื่องจากว่าคนกินบ้างหยุดบ้างกินไม่ครบเดี๋ยวกินหยุดเชื้อมันก็เริ่มดื้อยาขึ้นแล้วพอเชื้อมันดื้อยาถือว่าผมเป็นเชื้อดื้อยาผมไอใส่คุณวารินคุณวารินได้เชื้อดื้อยาหรือไม่ดื้อยา
ดื้อยาได้เชื้อที่ดื้อยาทันทีเลยซึ่งแรงกว่าวัณโรคธรรมดาคือโดยที่ไม่ได้กินยาเลยได้รับเชื้อดื้อยาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วผมเอายาสูตรมาตรฐานเอาไปรักษาคุณวารุณไม่หายอ๋อมันกลายเป็นโรคใหม่ไปเลยแล้วไม่หายอย่างเดียวมันทำให้เชื้อมันดื้อมากขึ้นอีกใช่ไหมครับเพราะว่ารักษาไม่ตรงตั้งแต่ต้นโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวขออนุญาตขยายความเรื่องวัณโรคดื้อยากันในช่วงหน้านะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นอีกโรคหนึ่งไปเลยใช่ไหมฮะใช่วิธีการที่จะรับมือกับวัณโรคดื้อยาเนี่ยจะต้องทำอย่างไรกันบ้างและอะไรคืออุปสรรคสำหรับประเทศไทยนะครับช่วงหน้ามาคุยกับคุณหมอมนูนกันต่อนะครับท่านเป็นประธานกรรมการทุนวิจัยวัณโรคดื้อยาสิริราชมูลนิธินะครับเราพักกันสักครู่นึงครับ